ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง23ชุมชนในเขตเทศบาลแต่งกายด้วยผ้าสิ้นพื้นเมืองสีสันสดใสฟ้อนรำพร้อมกับคณะกลองยาวที่ขบเลงจังหวัดอย่างสนุกสนานเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายยังวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจำนวน9วัดได้แก่วัด3แยกวัดเสรินทรารามวัดศรีประชาธรรมวัดห้วยชันวัดวิเชียรบำรุงวัดบุญชัยวัดในเรืองศรีวัดป่าเรไรทองและวัดประชานิมิตโดยมีดาบตำรวจวัฒนพงษ์เกิดภูลนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการแห่เทียนพรรษานั้นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับสำหรับไฮไลท์ในปีนี้เป็นคณะนางรำกลองยาวผู้สูงอายุจากวัดประชานิมิตที่ออกลีลาไล่รำได้อย่างพร้อมเพรียงและสวยงามประเพณีแห่งการถวายเทียนพรรษานั้นเนื่องจากสมัยก่อนนั้นพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอด3เดือนการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกกระเริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ทำรงอยู่ต่อไปแม้ว่าในปัจจุบันนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษา11รูปมีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ถวายแทนแต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป